ั้นเรื่องแบบเรื่องคอสตูมเรื่องเสื้อผ้านะไอ้เก่งเนี่ยไหนๆแม่งลุกไปแล้วเมาส์แม่งเลยเอาเลยพี่เอาเลยคือแม่งแต่วงเนี้ยเป็นวงชอบแต่งตัวอยู่แล้วไงครับครับมันมาแล้วว่ะเอาเนี่ยลายชุดแรกทานอยู่ทานอยู่แต่งตัวเองหมดดูแลเสื้อผ้าเองหมดอะไรเงี้ยพอเขาบอกมีคอสตูมมีงบให้หนูไม่ต้องเสื้อผ้าขอดูแลเองดูจะห่วงเรื่องนี้มากกว่าเรื่องเพลงเออชุด3เนี่ยยิ่งเลยหูมีคอสตูมเลยทะเลาะเขาหมดเนี่ยตัวนี้เลยตัวทะเลาะชุด4เฮ้ยพี่เก่งมาแล้วผมขอไปมั่งครับเอาละครับขอโทษครับขนาดไหนพี่เก่งขนาดแบบเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยอะไรพี่เราแบบขอเขายังไงพี่แบบขอดูแลเองว่ะอะไรงี้เลยอ่ะพี่มันเยอะเนี่ยเสื้อผ้าเขาดูเรื่องเสื้อผ้าตลอดแบบเนี้ยแย้งพี่แย้งโยนระเบิดมันอาจจะเป็นช่วงนึงที่มันช่วงเขาต่อระหว่างชุด3กับชุด4ใช่ไหมครับครับผมไปทำชุดแรกแล้วไปฉี่ก็ไปฉี่ท้องถ้ามันบอกตั้งแต่ชุดแรกก็ชุดแรกกูก็ชุดแรกก็ได้เอางี้แล้วกันแม่งตั้งแต่ถ่ายรูปหน้าบ้านพี่โตแล้วแหละถ้าแต่งตัวเนี่ยถูกไหมไม่ช่วงชุดแรกแบบว่าชอบนั่งคิดกันว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราทำวงอย่างเงี้ยเราต้องแยกสไตล์แต่เราต้องชัดเจนสร้างคาแรคเตอร์เราประมาณนั้นจะได้ไม่ทับลายกันประมาณมันเริ่มต้นจากประมาณนั้นเสร็จก็ช่วยกันดูเสื้อผ้าแหละไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่ก็หลังๆข้ออย่างที่เมื่อกี้คุยอะพอเราสามารถแบบมีปากมีเสียงได้บ้างบางทีแบบเจอเขาเอาเสื้อขนสัตว์มาให้ใส่อย่างเงี้ยรู้ออกไหมไอ้เหี้ยร้อนชิบหายก็เลยแบบเอ้ยไม่เอาว่ะอย่างงี้ไม่เอาดีกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะมีอารมณ์ประมาณอย่างนั้นบ้างครับแต่โดยส่วนตัวผมอ่ะกับวงร็อกในสายตาคนอื่นคนดูเขาอาจจะคิดว่ามึงแต่งตัวอะไรก็ได้ดำๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมอ่ะวงร็อกกับแฟชั่นนี่แม่งเป็นของที่แม่งต้องวิ่งคู่กันเลยต้องการวิ่งคู่กันแล้วยิ่งผมอ่ะแต่งตัวก็ไม่เก่งอะไรก็ไม่เก่งผมถึงมองพี่เป็นไอดอลอ่ะพี่แต่งตัวแล้วเอาไอเดียอะไรมาแต่งวะทำไมมันดูเท่วะนี่ทำไมแล้วมันเป็นบทบาทสำคัญมากนะครับสำหรับยุคนี้ที่ยิ่งจดจำภาพแม่งต้องวิ่งไปกับเสียงถูกต้องเออรู้ทันทีว่าพี่มีไอเดียอะไรในการตอนนั้นนะพี่เก่งอ่ะจะแต่งตัวพี่เก่งยึดอะไรไว้ก่อนให้คนจำพี่ได้ถ้าตอนถ้าสมมติว่าท่านนึกย้อนออกไปคือตอนนั้นจำได้ว่าแค่ต้องหาคาแรคเตอร์ให้แต่ละคนให้เห็นชัดๆครับอย่างสมมติว่าอย่างชุดแรกเนี้ยอ่ะมันก็จะมีหมวกก๊อปที่กวางใส่อย่างเงี้ยหมวกที่มันเป็นข้างบนมันไม่มีแล้วมีแค่ปีกนกออกมาหมวกแคนดี้อ่ะเหมือนหมวกแคนดี้อ่ะเขากวางเข้ามาใส่ตอนนั้นก็คือเด็กเห็นก็ซื้อจับต้องได้แล้วก็ซื้อตามใช่อารมณ์นั้นหรือเสื้อช่วงนั้นก็ใส่เสื้อแบบเสื้อโบลิ่งอะไรอย่างเงี้ยเสื้อเขาเรียกเสื้ออะไรวะเสื้อแบบนักโบลิ่งอ่ะเสื้อโรงงานเหรอเสื้อช็อปฝรั่งอ๋อกึ่งอัพมันเอาประมาณอย่างเงี้ยเสื้ออะไรสกอตก็คือเหมือนเราแบ่งคาแรคเตอร์ของแต่ละคนให้ชัดเจนซึ่งเป็นไอเดียของพี่เลยใช่ไหมมาช่วยๆกันแหละครับจะดูโดยรวมแล้วแต่งตัวเก่งกันทั้งวงเลยนะใช่มันชอบแต่งตัวด้วยเพราะแต่ละคนก็เขาก็มีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนตัวอย่างพี่โอ่งเองก็เหมือนจะไม่ชอบแต่ก็ดูก็เรื่องเยอะอยู่เขาเรียกว่าสายแฟชั่นเหมือนกันสายแฟร์อยู่ใช่เป็นการรวมตัวของสายแฟร์พอคนนึงแต่งอีกคนไม่แต่งแม่งเฮ้ยไม่ได้เว้ยมันต้องสู้กันไงมันต้องสู้กันนิดนึงครับครับไม่งั้นดูจมนะพี่นะสีแดงสีนู่นสีนี่เอาละเข้ามาก็ไม่แพ้กันนะผมว่านะครับผมไม่เรียกว่าความเรื่องมากหรอกผมเรียกว่าแฟชั่นเพราะว่ามันทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความเท่มันเพราะมันไม่ใช่ความเรื่องมากละรู้สึกได้